สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และในชนบทห่างไกลพระองค์ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทอดพระเนตรวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรแต่ละภูมิภาคในพื้นแผ่นดินไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้นด้วยการให้ความรู้การฝึกด้านคุณธรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยการประกอบอาชีพและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขที่สำคัญให้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชดำริว่าพระไทยเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาแต่โบราณมีความหลากหลายทั้งรูปแบบลวดลายและสีสันมีเสน่ห์และความงดงามแตกต่างกันไปตามความเชื่อและประเพณีวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นจึงทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์และฟื้นฟูผ้าไทยโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถัมภ์ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆมีอาชีพเสริมด้วยการทอผ้าไทยรวมถึงงานด้านหัตถกรรมไทยอื่นๆนอกเหนือจากการทำเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆเพื่อให้ราษฎรมีทางเลือกในการประกอบอาชีพหัตถกรรมให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอันจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้นนอกจากเป็นการเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยแล้วยังช่วยอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาโดยมีการพัฒนาคุณภาพของฝีมือให้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดสะท้อนให้เห็นว่าการสวมใส่เสื้อผ้าที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทยเช่นผ้าไหมมีความงดงามทุกยุคสมัยนอกจากนี้เป็นการฟื้นฟูทำรงรักษาและสร้างช่างฝีมือในงานด้านหัตถกรรมไทยให้พัฒนาและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพให้มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอันเป็นการสร้างสรรค์งานฝีมือชิ้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติอีกด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมให้ผ้าไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยการแต่งพระองค์ที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทยในการพระราชพิธีงานพิธีและในโอกาสต่างๆเช่นทรงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในคราวโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆในทวีปยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกาทำให้ผ้าไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลายสู่สากลและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยเป็นอย่างมากจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆมีอาชีพเสริมด้วยการทอผ้าไทยและทรงส่งเสริมให้ผ้าไทยเป็นที่รู้จักในระดับสากลจึงถือได้ว่าการทอผ้าไทยเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในชนบทเป็นการสืบสานภูมิปัญญาทอผ้าไทยจากรุ่นสู่รุ่นเป็นการสืบทอดงานศิลปะหัตถกรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไปและเป็นที่ประจักษ์ในการยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นโดยในเดือนมกราคม2535ทางองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองโบโรพุทโธและประกาศพระเกียรติคุณ
ที่ทรงเป็นผู้นำในการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมการทอผ้าพื้นเมืองไทยเป็นตัวอย่างที่ดีในโลก